Hello, สวัสดีครับมาพบกับต่อไปโดอีกแล้วมีหลายคนนะครับถามผมเรื่องว่าในกระเป๋าเนี่ยเวลาผมเอาไปเรียนเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ผมพกเนี่ยคอมเมนต์ไหนวะที่ถามไม่มีเผื่อใครอยากรู้ไงว่าเมื่อสมัยที่ผมเรียนอ่ะพกอะไรเวลาเอาไปเรียนบ้างเผื่อน้องๆหรือเพื่อนๆจะเอาไปทำตามบ้างนะครับในกระเป๋าเนี่ยผมพกอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยที่ผมพกก็จะมีพวกสมุดจดการบ้านนะครับนี่ครับพกปากกามาด้วยนะครับพกสีไว้ระบายนี่ก็ปากกาแดงนะครับพกคัตเตอร์ไว้นะครับมาไว้แทงใครวะไม่มันเผื่อมันมีงานที่แบบว่าจะต้องใช้แบบว่าตัดกระดาษหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็นี่พกเจ้าฟิดเจ็ตสปินเนอร์นะครับที่เขาฮิตกันน่าจะมีทุกโรงเรียนนี่ครับกระดาษทิชชู่เอาไว้เช็ดก้นต่อมานะครับผมก็จะพกนี่โทรศัพท์นะครับเอาไว้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆนะครับอันนี้เอาไว้เล่น Facebook นะครับผมอันนี้เอาไว้เซลฟี่นะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพวก power bank นี่ power bank เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์อันนี้ไว้ที่กู้ข้อมูลงานการบ้านอะไรอย่างนี้แล้วก็พกโอวัลตินนะครับพกโอวัลตินไว้กินมีอะไรอีกอ่ะนี่ตรวจเล็บกันนะเวลาเราตรวจเล็บเราจะโดนฝ่ายปกครองเรียกใช่ป่ะแต่เรามีตัวช่วยนี่พกกรรไกรตัดเล็บแล้วก็ยามว่างนะครับผมก็จะกินขนมก็จะพกพวกเบนโตะอะไรอย่างงี้ขนมพกไว้เมื่อเรากินขนมแล้วเศษมันจะติดฟันใช่ป่ะแล้วก็พกแปรงสีฟันและยาสีฟันไว้ด้วยนะครับมาม่าเกาหลีแล้วก็พกชามทำใส่มาม่านะครับเพิ่มไข่ไปหน่อยนี่รู้สึกเมื่อกี้มาม่าเผ็ดไม่พอนะครับแล้วก็เพิ่มซอสเข้าไปอีกตำแป๊กจังเมื่อกี้เมื่อกี้พกมาม่าอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ปะครับผมก็หิวข้าวก็เลยพกข้าวสารมาเนี่ยครับนี่แล้วก็จะพกข้าวสารมาก็คือแบ่งเพื่อนกันได้นะครับทั้งกระสอบเลยพกอะไรไปเรียนอีกเหรอก็นี่ถ้วยรางวัลครับถ้วยรางวัลเอาไว้เชิดหน้าชูตาเวลาแบบเราเรียนแล้วได้รางวัลอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้ครับผมก็จะพกกล้องเอาไว้ถ่ายงาน YouTube นี่ออกมานี่เมื่อกี้เราพกกล้องไปแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็นี่เราก็พกโล่ YouTube นะครับพอถึงเทศกาลวันคริสต์มาสเราก็จะต้องมีต้นนี่ต้นคริสต์มาสนะครับเราต้องพกพาไว้ตลอดนะครับทุกที่ที่เราไปนะครับเวลาแก้เบื่อนะครับผมก็จะมาต่อนี่ตัวต่อของวันพีชนะครับนี่เห็นปะนี่แล้วก็พกถังขยะนะครับเพราะว่าเราหาถังขยะยากมากเลยเราก็ต้องพกเองนะครับผมเหลืออะไรอยู่บ้างแล้วนะอุ้ยไอ้เหี้ยมันขาดนะไอ้ไข่แตกมึงโอ้ย Oh my god อีทิ้งก่อนดีกว่าแล้วมึงติดสิโอ้ต้องทิ้งกันดีพอดีเลยเราต้องใช้พอดีเลยเนี่ยเห็นป่ะโอ้นี่เราก็จะพกคีย์บอร์ดนะครับชึบแล้วก็พกเราเตอร์นะครับเพราะว่าที่โรงเรียนมันไม่ค่อยแรงนะครับเราก็เลยพกไปเองอะไรอย่างนี้ชึบนี่ที่โรงเรียนเราแรงไม่พอใช่ไหมเก็บลงไปเลยเขาไม่ได้จ่ายเก็บลงไปเก็บเลยอย่าเก็บเลยเขาไม่ได้จ่ายเออแล้วคอนเซิร์ตหน่อย ชึบอะไรอีกนี่เราก็พกโคมไฟนะไม่ใช่นี่เราก็พกไฟฉายนะครับเวลามันมืดใช่ไหมทางมันเปลี่ยวเราก็จะเปิดไฟฉายแล้วก็ส่องดูรู้สึกอย่างสุดท้ายแล้วครับของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่เราก็พกโคมไฟนะครับเอาไว้แบบว่าอ่านหนังสือตอนที่มืดนะครับผมนี่แล้วก็พกเอาไว้โอเครู้สึกจะหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วโอเคก็มีอยู่แค่นี้นะครับกระเป๋าผมโอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดกระเป๋าของผมนะครับที่พกเอาไว้นะครับก็คือใครอยากจะทำตามก็ได้นะครับพกไปเรียนได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นมากๆนะครับในการเรียนอย่างเช่นโคมไฟอะไรคีย์บอร์ดถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยและอย่าลืมกดติดตามข้างล่างวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมพกกันด้วยนะ